รรดาผู้โดยสารเครื่องบินจะได้สัมผัสประสบการณ์บินด้วยความเร็วเหนือเสียงกันอีกครั้งหลังนาซาทุ่มเงินกว่า700ล้านบาทจ้างบริษัทล็อกฮีดมาร์ตินออกแบบเครื่องบินโดยสารซูเปอร์โซนิกซึ่งใช้เทคโนโลยีบินเร็วเหนือเสียงแต่ไม่ก่อให้เกิดเสียงโซนิกบูมที่น่ารำคาญเหมือนเครื่องบินรุ่นเก่าคุณผู้ฟังเคยคุยกับเพื่อนทางโทรศัพท์แล้วหลังจากนั้นก็เห็นโฆษณาเกี่ยวกับเรื่องที่คุยกันปรากฏในสมาร์ทโฟนของตัวเองไหมคะเรื่องนี้เป็นฝีมือของแอปพลิเคชันลับในเครื่องที่คอยสืบข่าวเราตลอดเวลาBBC ขอให้ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์สร้างแอปดักฟังแบบนี้ให้ซึ่งเมื่อทดสอบก็พบว่าใช้งานได้ง่ายจริงๆแม้ผู้ผลิตซอฟต์แวร์รายใหญ่ๆจะปฏิเสธว่าแอปพลิเคชันของตนไม่ดักฟังผู้ใช้งานก็ตามกลุ่มวิศวกรจากมหาวิทยาลัยมอสโกกำลังระดมทุนเพื่อสร้างและส่งดาวเทียมสะท้อนแสงขึ้นไปในอวกาศโดยดาวเทียมรูปพีระมิดนี้จะสะท้อนแสงจากดวงอาทิตย์มายังพื้นโลกเพื่อช่วยส่องสว่างท้องฟ้าเวลากลางคืนในยามฉุกเฉินรวมทั้งยังมีแอปพลิเคชันที่ใช้บอกพิกัดตำแหน่งของดาวเทียมได้อย่างแม่นยำด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ทำให้หุ่นยนต์ดูคล้ายสิ่งมีชีวิตเข้าไปทุกทีแต่หุ่นกับของจริงก็ยังมีความแตกต่างกันอยู่บ้างอย่างหุ่นยนต์สุนัขสปอตของบริษัท Boston Dynamics ตัวนี้เดิมถูกพัฒนาเพื่อใช้ในงานของหน่วยนาวิกโยธินสหรัฐแต่ในที่สุดก็ไม่ได้นำไปใช้งานจริงเพราะเจ้าสปอตนั้นมีเสียงดังรบกวนเกินสุนัขธรรมดา